โทษทางอาญาศาลชั้นต้นยกฟ้องนะครับแต่วันนี้ศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกคุณธาริศกับพวกคนละ3ปีลดโทษให้1ใน3ก็เหลือจำคุกคนละ2ปีไม่รอลงอาญาเพราะศาลเห็นว่าการกระทำของคุณธาริศโคตรมีเจตนาที่ตัดแกล้งคุณพิสิทธิ์